เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพวันนี้ได้มีการประชุมศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.ที่ประชุมมีมติให้ออกคำแถลงการในเรื่องสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากคำพิพากษาของศาลแพ่งเมื่อวานนี้กระผมในฐานะประธานที่ปรึกษาสรส.ขอมอบให้นายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะฝ่ายเลขานุการของสรส.อ่านแถลงการของสรส.ครับแถลงการศูนย์รักษาความสงบตามที่ได้มีกลุ่มบุคคลดำเนินการในลักษณะที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายและนำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศจนกระทั่งรัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีและอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการลงวันที่21มกราคม2557และได้มีการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเพื่อดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้วนั้นที่ประชุมศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2557เห็นสมควรมีแถลงการถึงพี่น้องประชาชนดังต่อไปนี้สรส.ได้รับทราบคำพิพากษาของศาลแพ่งที่ได้นั่งพิจารณาและอ่านคำพิพากษาให้คู่ความฟังแล้วสรส.ขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าการที่รัฐบาลได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายคือพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นก็เพื่อจัดให้มีหน่วยงานในลักษณะพิเศษคือสรส.เข้ามาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาของบ้านเมืองในภาวะไม่ปกติและเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงให้สามารถคลี่คลายนำความสงบสุขกลับสู่ประเทศชาติได้ดังเดิมโดยเร็วที่สุดสรส.จึงไม่ใช่ศัตรูหรือคู่ขัดแย้งกับกปปส.แต่สรส.มีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมเพื่อนำสังคมและประเทศชาติกลับสู่ความสงบสุขโดยเร็วซึ่งนับตั้งแต่รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งสรส.เป็นต้นมาถึงวันนี้รวม31วันสรส.โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ได้มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่อาทิเช่นสามารถดำเนินการให้สถานที่ราชการกลับมาเปิดทำการเพื่อให้บริการประชาชนได้ถึง53แห่งแล้วจากการที่กปปส.ได้ดำเนินการปิดกรุงเทพมหานครและสถานที่ราชการทุกแห่งไว้อีกทั้งสามารถดำเนินคดีกปปส.ที่ขัดขวางการเลือกตั้งได้ถึง332คดีและศาลออกหมายจับให้แล้ว118คนได้ตัวมาดำเนินคดีแล้ว35คนนอกจากนี้ยังดำเนินคดีกับแกนนำกปปส.ได้58คนในข้อหาหลักตามประมวลกฎหมายอาญาคือ 1. ร่วมกันกระทำการเป็นกบฏตามมาตรา113และมาตรา114 2. ร่วมกันยุยงส่งเสริมให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายตามมาตรา116และ3ร่วมกันมั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองตามมาตรา215รวมทั้งศาลได้ออกหมายจับประเภทหมายฉอให้แล้ว19คนกับที่ศาลนัดฟังคำสั่งในวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2557อีกจำนวนหนึ่งตลอดจนได้บริหารจัดการเรื่องที่มีความสำคัญต่างๆมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้เจ้าหน้าที่ของสรส.ทุกคนล้วนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ภารกิจลุล่วงและหากผู้ใดกระทำการเกินอำนาจหน้าที่หรือผิดกฎหมายก็จะต้องมีความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาในฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาของศาลแพ่งแต่เห็นแตกต่างในข้อกฎหมายสรส.จึงรู้สึกกังวลใจแทนพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเพราะสรส.ได้ถูกสั่งโดยคำพิพากษาให้ยุติภารกิจอันเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยการจำกัดอำนาจหน้าที่ที่จำเป็นจะต้องกระทำอย่างมากมายโดยเฉพาะข้อห้ามการกระทำการถึง9ข้อซึ่งล้วนเป็นสาระสำคัญที่สรส.จะต้องใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของความไม่สงบในขณะนี้และนับจากวันนี้เป็นต้นไปสรส.ก็จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายเรื่องจนอาจเกิดความเสียหายอาทิเช่น
การแก้ไขปัญหามิให้กปปส.ออกมาขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งกำลังจะมาถึงในเร็ววันการเข้าปิดล้อมปิดสถานที่ราชการให้กลับไปปิดการให้บริการประชาชนอีกและการกระทำของกปปส.ต่างๆนานาซึ่งสังคมและพี่น้องประชาชนก็พบเห็นอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและมีแต่จะสร้างความเสียหายต่อบ้านเมืองมากขึ้นอยู่ตลอดเวลากรณีที่ศาลแพ่งอ้างผลคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวินิจฉัยไว้ว่าการชุมนุมของกปปส.เป็นไปโดยสงบเปิดเผยและปราศจากอาวุธจึงเป็นการชุมนุมโดยชอบนั้นสรส.เห็นว่าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเช่นนั้นเป็นข้อเท็จจริงในการชุมนุมช่วงแรกในอดีตของกปปส.แต่ครั้นต่อมาเมื่อเงื่อนไขของการชุมนุมคือการต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมได้จบสิ้นไปแล้วกปปส.ก็ไม่ได้เลิกการชุมนุมกลับยกระดับเป็นการชุมนุมขับไล่รัฐบาลมีการปลุกระดมเชิญชวนทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาและการสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายของรัฐบาลและกฎหมายเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่ทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในหลายพื้นที่และให้มีการล่วงละเมิดต่อกฎหมายแผ่นดินมีการประกาศจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการจัดตั้งสภาประชาชนโดยไม่มีกฎหมายรองรับจัดตั้งกองกำลังอาสาสมัครรักษาการแทนตำรวจขึ้นเป็นการเฉพาะบุกรุกและปิดยึดสถานที่ราชการขับไล่ข้าราชการให้เลิกปฏิบัติหน้าที่สั่งให้หยุดงานสั่งให้หยุดการเสียภาษีตัดน้ำตัดไฟฐานที่ราชการตั้งกองกำลังไล่ล่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพิ่มเวทีการชุมนุมมากขึ้นปิดการจราจรในถนนสำคัญจนถึงประกาศปิดกรุงเทพมหานครรวมถึงกระทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงด้วยการขัดขวางการเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดภาคใต้เป็นต้นดังนั้นการกระทำของกปปส.แม้จะชอบด้วยกฎหมายในช่วงแรกแต่หากต่อมาเป็นการกระทำโดยผิดกฎหมายก็จะต้องพิจารณาแยกส่วนกันมิใช่ว่าจะกระทำใดๆก็ทำตามอำเภอใจจนกลายเป็นชอบไปหมดทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้ศาลอาญาจึงได้ออกหมายจับนายสุเทพเทือกสุบรรณพร้อมแกนนำอีกหลายคนในข้อหากบฏโดยศาลอาญาก็วินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงเป็นคนละกรณีกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้สรส.ขอยืนยันว่าจะได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งตามกฎหมายต่อไปแต่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ซึ่งจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนั้นสรส.มีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งที่สรส.และเจ้าหน้าที่ของสรส.ทุกคนจะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้เพราะคำพิพากษาของศาลแพ่งที่สั่งห้ามสรส.ทั้ง9ข้อดังที่ทราบกันทั่วไปแล้วนั้นสภาวะเหมือนสูญญากาศที่ขาดการบังคับใช้กฎหมายเช่นนี้จึงเป็นความเสี่ยงสูงต่อการที่สังคมจะเพิ่มความขัดแย้งและความไม่สงบสุขมากขึ้นอีกเพราะกลุ่มประชาชนที่เห็นด้วยกับกปส.และที่ไม่เห็นด้วยต่างก็มีจำนวนมากมายด้วยกันและด้วยความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะการกีดขวางการจราจรตามถนนและสี่แยกต่างๆเพราะกปปส.สามารถเคลื่อนการชุมนุมไปตามสถานที่ต่างๆได้โดยเสรีตามใจชอบจนเกิดภาวะวิกฤตในเมืองหลวงของประเทศการปิดล้อมสถานที่ราชการการขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนโดยเฉพาะความเสียหายด้านเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นทุกๆมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้นจึงอาจเกิดการกระทบกระทั่งและเข้าจัดการกันเองในระหว่างประชาชนได้เพราะภาครัฐไม่อาจบังคับใช้กฎหมายได้แล้วซึ่งจะเป็นสภาวะที่ไม่พึงประสงค์เป็นอย่างยิ่งสรส.จึงแสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนที่สรส.ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามความคาดหวังของพี่น้องประชาชนได้เนื่องจากศาลแพ่งมีคำพิพากษาดังกล่าวจึงแถลงมาเพื่อทราบทั่วกันศูนย์รักษาความสงบวันที่20กุมภาพันธ์2557 Ladies and gentlemen, I would like to bring your attention to the statement of the Center for Maintaining Peace and Order on the 20th of February 2014.Recognizing the civil court ruling concerning the emergency decree,
The CMPO would like to inform you that the CMPO is a special body established under the emergency decree with an intention to restore peace and order to the society. The CMPO is not an opponent of the PDRC. In fact, since its establishment for 31 days, the CMPO has been taking all of its efforts to maintain the democracy and strictly enforce the law in a fair and just manner. Moreover, CMPO's officers are accountable to the civil and criminal law. The CMPO's achievements include the reopening of the 53 government agencies, the proceeding of 332 cases involving all kinds of violation of the election law, and the proceeding against 58 PDRC co-leaders in charge of serious offenses, including treason and insurrection. The CMPO has a concern over the limitation of its authority imposed by the civil court's order, since such authority is essential to resolve problems faced by the general public at the moment, especially the measure to handle the traffic affected by the protester action, as well as the possibility of the blockage of the upcoming elections. Regarding an earlier ruling by the Constitution Court, as cited by the Civil Court, that the anti-government rally is peaceful and without weapons, the CMPO is of an opinion that despite a peaceful protest at the beginning, the PDRC has later elevated their protest, resulting in uprising and violation of laws. Such change in the matter of fact has been taken into account by and reflected in the criminal court's order to issue arrest warrants for core protest leaders. For further action, the CMPO will file an appeal to the civil court. However, pending the court proceeding, the CMPO concerns that such state of inability to enforce the law would lead to further and more severe conflict and uprising among the society, as well as economic losses. Finally, the CMPO once again would like to express its regret for not being able to fulfill the expectation of the public due to the order of the civil court. Thank you. พี่น้องประชาชนครับที่จบไปนั้นคือแถลงการของที่ประชุมสรส.ในวันนี้กับผมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ปรึกษาสรส.ขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่าแม้คำพิพากษาของศาลแพ่งจะเป็นผลให้สรส.มีข้อจำกัดอย่างมากมายในการปฏิบัติหน้าที่แต่สรส.ก็ยังมุ่งมั่นจะทำหน้าที่ต่อไปโดยเฉพาะการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งโดยเร็วที่สุดขอบคุณครับ